วาดลวดลายแม่ไม้มวยไทยได้หนักแน่นสมกับเป็นนักรบแห่งบ้านบางระจันซึ่งก่อนเปิดกล้องถ่ายทำหนุ่มเต้ยพงศกรวาวานิชารีบีนวิรกิจโบสาวิตรีรอนพัทรพลและปรางกนรันก็ถูกผู้จัดพี่น้องอรุณโนชาแห่งค่ายบรอดแคสต์ส่งไปเรียนวิชาศิลปะการป้องกันตัวกับคุณครูมืออาชีพงานนี้ถึงแม้จะฝึกหนักจนบางคนถึงกับร้องโอดโอย4 5 6 7 8 9 10แต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสู้เพราะการฝึกหนักครั้งนี้จะทำให้ได้ท่าทางคิวบูสวยๆมาถ่ายทอดถึงความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันกลุ่มใหม่ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ส่วนเหล่าวีรชนนักรบแห่งบ้านบางระจันในประวัติศาสตร์ทั้ง11คนที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ก็จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องราวของละครเรื่องนี้ครับเสียงดังนี่คือเรียกพลังเรียกพลังเอาเสียงเอาเสียงเข้าสู้คือท่าเป็นยังไงไม่รู้แต่เราเอาเสียงข่มไว้ก่อนจ้ามันจะมีท่าที่แบบที่เราต้องใช้แรงแบบกำลังขาเยอะๆเสือลากหางอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเรามวยได้ดาบก็ได้อย่างผมก็ได้มาทวนวิชาครับจากก็เคยมีพื้นฐานอยู่แล้วจากพันท้ายตอนนี้ก็มาทวนวิชาก็เริ่มใหม่หมดแล้วครับก็อยากจะเล่าอีกเวอร์ชันนึงครับเป็นเวอร์ชันกลุ่มวัยรุ่นที่มาช่วยหมู่บ้านบางระจันแสดงถึงความรักชาติศาสนาแล้วก็กษัตริย์ด้วยครับและนอกจากเรียนวิชามวยกับดาบกันแล้วเหล่านักแสดงยังจะถูกส่งไปเรียนการใช้อาวุธบนหลังม้าและหลังควายอีกด้วยซึ่งละครเรื่องบางระจันจะเปิดกล้องถ่ายทำกันในวันที่18พฤศจิกายนนี้โดยเริ่มถ่ายทำกันที่สตูดิโอหนองแขมและจะทำพิธีบวงสรวงครั้งใหญ่ในวันที่12ธันวาคมครับธนภูมิเท้านอกรายงาน